ธรรมบรรยายยามเย็นเนาะวันนี้หลวงพ่อมาพบปะตั้งแต่เนิ่นตอนนี้ก็แกเกือบจะ4โมงเย็นแล้วแหละเกือบ4โมงเย็นแล้วของวันพฤหัสบดีเนาะที่10เดือนมกราคม2564 65เนาะ65วันนี้วันเป็นวันขึ้น10วันนี้มันขึ้น9ค่ำวันขึ้น9ค่ำเดือน3เนาะวันนี้เนาะก็เหมือนเช่นเดิมหลวงพ่อว่าวันเดือนปีก็ผ่านไปสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้ติดตามทุกคนที่ติดตามก็ติดตามไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดหลวงพ่ออาศัยอยู่ท้องนาลงท้องนาตรงนี้ถ้าพูดถึงตามหลักก็หมายถึงว่านี่คือชีวิตเนาะตอนนี้ยังไม่มีเสียงเขียดร้องวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปธุระข้างนอกแต่พรุ่งนี้น่าจะมีภารกิจนานหน่อยนะพรุ่งนี้นานหน่อยก็คงถ้ามีเวลาหลวงพ่อคงพบปะเหมือนเดิม ยังไม่ช้าในเสียงก็ไม่ปกติเท่าไหร่ครับมันก็มีน้ำมูกบ้างอะไรบ้างเนาะขออภัยด้วยแต่ตอนเย็นนี้ก็ยังชวนแต่อากาศอบอ้าวนะอากาศอบอ้าวพอสมควรเราติดตามเนาะอย่าลืมติดตามดูตัวเองนั่นแหละสรุปแล้วก็ติดตามดูตัวเองอย่าไปดูแต่คนอื่นเนาะคงบกพร่องก็ได้สิ่งหลายอย่างก็เช่นกันความบกพร่องที่เรามีอยู่เราก็จะเติมให้มันเต็มเนาะพยายามเติมให้มันเต็มนะท่านบกพร่องมันผิดพลาดมันอย่างวันนี้วันเวลาจะเคลื่อนไปค่อยไปแล้วเราทำความเข้าใจว่าเราบกพร่องอะไรบ้างทำชีวิตให้สมบูรณ์ไหมมีเสียงนกเนาะมีเสียงนกเสียงเขียดบ้างเล็กน้อยแต่ตอนเย็นนะตอนเย็นไปกว่านี้ก็เสียงเขียดเยอะเลยเสียงเขียดตัวเล็กตัวน้อยวันนี้หลวงพ่อมาทำงานใครบ้างมาทำงานครับเขาเรียกว่ามาทำงานมาทำงานกับสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันเนาะสิ่งที่มีชีวิตมาทำงานเขาอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่นะอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่หลวงพ่อก็อาศัยตรงนี้แหละอาศัยเขาก็เรียกว่าอาศัยเขาอยู่เป็นเพื่อนอาศัยอยู่เป็นเพื่อนแต่พยายามไม่เข้าลงท้องนาลงท้องนาจะแย่เลยถ้าลงท้องนาแย่เลยเนาะก็ว่านี่แหละคนการเกษตรมีการเกษตรแล้วก็ถ้ามีสัตว์รบกวนก็ทำเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่สัตว์เขาก็ไม่ถ้าพูดถึงธรรมเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะเขาได้ลงน้ำลงน้ำน้องพ่อฉายให้เอียงๆนิดหน่อยนี่เอียงอย่างนี้เอียงฉากเอียงมุมเนาะอย่างนี้แล้วทีนี้การที่อยู่ตะกี้ก็เสียงนั่นเนาะเป็นสัจธรรมเขาเรียกว่าเสียงตะกี้นี่เขาว่าเสียงอะไรรู้ไหมก็ง่ายๆเลยคือเสียงผู้ให้สัญญาณว่าส่งดวงวิญญาณส่งดวงวิญญาณคำว่าส่งดวงวิญญาณนี่ก็หมายถึงว่านี่แหละคือหมายถึงว่ามันบอกเลยว่าตอนเย็นๆอย่างนี้ตามทั่วๆไปก็เผาศพกันไงเผาศพแต่ไม่ได้ยินเสียงพ่อหลวงพ่อยังไม่เปิดแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหผู้ไม่ห่างจากนี้นะไม่ห่างจากนี้ไม่ใช่อยู่ในวัดบึงนะจะเป็นบ้านแต่แถวนี้ก็บ้านใครนู่นบ้างมันบางยาวมันทับปะทายมันดินดำเป็นต้นมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ชาติที่เกิดขึ้นมามันก็มันเขาเรียกว่า
จุดจบมันก็ประมาณนี้แหละจุดจบของชีวิตเขาบอกว่าสิ้นสุดการเดินทางแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องเดินทางต้องก้าวต่อไปต้องก้าวต่อไปนานๆเข้าทีนี้นานๆเข้าเราเห็นเนาะเราเห็นเป็นสัจธรรมสัจธรรมมันบอกกล่าวเราอยู่เนี่ยที่สุดของมันก็ในโลกอันนี้ก็มันก็อยู่เป็นอยู่เช่นนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าทำไมต้องมีนั่นเขาบอกว่ายืนไว้อะไรส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับดับไปคนที่มีชีวิตอยู่ก็แสดงออกเขาไปแสดงออกอาจจะเป็นญาติคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นญาติคนที่สนิทชิดเชื้อเป็นเพื่อนร่วมบ้านเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเราก็ยังถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่นะต้องเข้าใจนะสัตว์ประเสริฐประเสริฐมากเลยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาชีวิตของคนเราอยู่ประมาณลักษณะอย่างนี้นานเข้านานเข้านานเข้าเราจะได้รู้จะได้เห็นเราจะได้เป็นเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่ลักษณะนี้นะนานเข้านานเข้าเนี่ยข้อก็หลายๆคนก็สิ้นสุดการเดินทางเราพอเอียงภาพให้ดูนิดหน่อยเนาะเอียงภาพให้ดูนิดหน่อยเขาเรียกว่านี่คือชีวิตถ้าฝั่งโน้นก็นู้นมีบัวนะชาวบ้านเขาเลี้ยงบัวเขาเลี้ยงบัวกันถ้าทางนี้ก็นู้นก็เห็นท้องฟ้ามีก้อนเมฆก้อนเมฆให้เราดูไม่มีหลักยึดนะก้อนเมฆไม่มีอะไรหลักยึดก็ลมพัดกับไปไปทิศตามทิศทางลมเลยไปทิศทางลมเวลาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยสายตาตาเนื้อเนี่ยเรามองเห็นอยู่ประมาณสัก20-30โลแต่ถ้าตาใจเนี่ยโอ้โหไปไกลเลยนะตาใจนี่ไปไกลเหลือเกินไปไกลไปถึงไหนอ่ะไปถึงไหนข้ามโลกข้ามทวีปก็ได้อะไรก็ได้นั่นคือตาใจนะใจคือความคิดไงมันก็ไปบางทีไม่เคยไปก็ฝันว่าเคยไปจริงที่เคยไปบางทีมันผูกพันเราฝันเราก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่บางที่บางแห่งไม่เคยไปเลยแต่เราก็ฝันไปอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่านี่คือหมายถึงว่าห้ามจิตห้ามใจมันเป็นเรื่องที่ลำบากจิตใจนี่ถ้าอย่างลงไปลึกๆจริงๆนี่ก็จิตใจของเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะต้องทำความเข้าใจเสียงเขียดเริ่มร้องแล้วขอให้สัญญาณแล้วได้ยินเสียงเขียดอยู่นะได้ยินเสียงเขียดนี่แหละคือความชุ่มฉ่ำความชุ่มฉ่ำที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นสดชื่นดำรงไว้ดำรงไว้คงไว้ก็ว่าจิตใจมันเข้มแข็งพอไหมเราต้องฝึกจิตฝึกใจมันเข้มแข็งพอนะเราจะไปคิดอย่างอื่นถ้ากายมันเสื่อมมันถอยเราก็ต้องเหลือไว้ใจนั่นแหละเข้มแข็งรู้เท่าทันตามหลักความจริงความจริงมันเป็นเช่นนี้แหละเนาะความจริงเป็นเช่นนี้แหละอะไรแบบนั้นเราก็จะได้เข้าใจเข้าใจอะไรบ้างที่แท้ก็เข้าใจเรื่องของตัวเองนั่นแหละเนาะเข้าใจเรื่องของตัวเองชีวิตคนเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ยังคงเส้นคงวาอยู่ไหมอาจจะมีเสียงรถบ้างเนาะคนผ่านไปผ่านมาจริงๆก็ลูกศิษย์ผ่านไปผ่านมาเข้าไปธุระกันก็มาที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆอยู่องค์กรตรงนี้ก็มีพระเนรเป็นสิบกว่ารูปแล้วก็มีคนที่มาอาศัยเอาคนอาศัยหลายชีวิตด้วยกันนะถ้าพูดถึงตามหลักก็สูสีกับผ่านอาศัยแล้วก็พึ่งพาอาศัยเขาเช่นกันเขาขับรถเป็นคนขับรถไปวินาศเขาขับรถไป
มีคนขับรถอย่างเป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกว่าเออเดี๋ยวแต่ใจตัวเองเนาะเดี๋ยวจะใจตัวเองดูอย่างรู้ใจของคนอื่นบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะให้ความหาความเป็นธรรมเห็นก็เห็นในส่วนที่ดีๆของเขาอย่าไปเห็นสิ่งที่เร็วๆแต่สิ่งที่เร็วๆสิ่งที่มันชั่วช้าที่มันมีในจิตใจของเราเราก็ต้องตามดูแล้วเราต้องกำจัดเราต้องคัดต้องกรองประมาณนั้นเราต้องกำจัดต้องคัดต้องกรองถ้าเรากรองเป็นมันก็ดีไปถ้าคัดกรองไม่เป็นโอ้เห็นแต่ของอย่างยกตัวอย่างเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเราจะไปขี้ตู่ว่าโอ้จริงๆแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาเป็นอาหารเราสิ่งเหล่านี้เกิดมาเป็นอาหารของเราจริงๆมันจะใช่ไหมเนี่ยบางทีส่วนมากมันก็คงไม่ใช่เนาะมันคงไม่ใช่หรอกเราต้องรู้เราต้องเห็นเราต้องเกิดต้องมีต้องเป็นอะไรสักอย่างถ้าเราไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้หลักความจริงความจริงมันมีแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาโอ้พ่อนันบอกว่าพ่อนันกมลนะพ่อนันกมลบอกข้าวสวยมากครับใช่ช่วงนี้ข้าวสวยข้าวดูดีเลยแหละเขียวสดชื่นสดชื่นมันกับที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราอย่าไปดูแต่คนอื่นเราดูอารมณ์ของตัวเองบ้างทำสมาธิมันจะได้เข้าใจตรงนี้ที่สุดของมันก็จะได้ลงตัวมันจะลงตัวของมันอย่างทุกวันนี้ก็มันทักทายกันได้เมื่อก็หลายวันมาแล้วโยมมาจากที่พิษณุโลกไปอยู่เมืองนอกตอนนี้น่าจะเป็นกลางคืนหรือเปล่าถ้าเป็นตอนตีสี่ก็ตีสี่บ้านเราเนี่ยทางเมืองเขาเรียกว่าเยอรมันเยอรมนีเยอรมันนั่นแหละโยมเขาติดตามหลวงพ่อบอกว่าเขาบอกโอ้หลวงพ่อตอนนี้กำลังแต่เราตีสี่เขาสี่ทุ่มประมาณนั้นสนายก็เล่าให้ฟังเนาะคนติดตามเขาบอกว่าถ้าพูดถึงตามในโลกอันนี้มันทันสมัยจริงๆนะมันพัฒนาอยู่คนละขั้วโลกอะอยู่คนละขั้วโลกก็ยังติดตามเมืองดูได้ทางโน้นเป็นกลางวันทางนี้เป็นกลางคืนนะสนะทางนี้เป็นกลางคืนทางโน้นก็เป็นกลางวันนะสนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะโลกมันกลมไงเราศึกษาโลกมันกลมหมุนรอบตัวเองมันหมุนรอบตัวเองขณะที่มันหมุนรอบตัวเองนั่นแหละคือหมายถึงว่านั่นคือจริงๆบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่กับที่นะโลกนี้หมายถึงว่าเขาดึงดูดไงเขาดึงดูดเหมือนกับน้องพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงท้องนาเนี่ยโลกมันดูดนะโลกมันดูดเราก็เลยไม่ลอยฟ้องไปนู่นมันไม่ปราศจากสุญญากาศโลกมันดึงดูดเราก็เลยติดอยู่ตรงนี้แหละถ้าพูดถึงต่ำเราก็ติดอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้างั้นก็ลอยไปเลยแหละเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างที่เขาเวลาเขาไปย่านอวกาศย่านอวกาศนั่นไปแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เลยเนาะเป็นอย่างนี้เลยเนาะมันก็ต้องผูกไว้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักประมาณลักษณะอย่างนี้ลูกมันดึงดูดหลวงพ่อเคยศึกษาเรื่องนู้นครูอาจารย์ก็โหอุปกรณ์เมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกอุปกรณ์เมื่อก่อนเนี่ยอุปกรณ์เนาะมีกอกกะลามะพร้าวนี่เนี่ยเป็นกลมสาธิตให้ดูการเรียนรู้มันบางทีมันเงามันไปบังไงเงามันไปบังเมื่อเราเห็นเรารู้เราก็โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองจิตใจของคนเราก็เหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ชอบใจอย่างบางคนมันชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันและหลายคนก็นานาจิตตังวันนี้เตรียมอะไรบ้างถ้าพูดถึงเตรียมอะไรใส่เป็นอาหารตอนเย็นอะไรใช่ไหมน้องพ่อว่า
ข้ามันก็ต้องเติมเหยื่อนะหรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ยกเว้นพุทธรูปอิฐปูนนั้นเนี่ยหลวงพ่อยังพูดยังพูดคำหมายเหมือนกับพูดเหมือนกับพูดสอนนั่นเนี่ยพุทธรูปไม่เห็นท่านจามเลยพุทธรูปอิฐหินปูนไม่เห็นจามเลยไม่เห็นจามเราเท่านั้นน่ะต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้เราเท่านั้นน่ะที่ต้องเจอต้องพบต้องมีต้องเป็นขณะที่มันมีมันเป็นแล้วมันเกิดขึ้นได้นี่เห็นไหมเมื่อหลวงพ่อเห็นในกันในทีวีเนาะไปอยู่เมืองนอกทำมาหากินเสร็จแล้วก็ยืมชื่อน้องของแม่น้องของแม่มีศักดิ์เป็นนาน่ะเนาะมีศักดิ์เป็นนายืมซื้อรถก็ส่งงวดส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อยเสร็จแล้วกำลังจะหมดน่าไปขายเฉยเลยทีนี้สุดท้ายมันมีอยู่เนาะสุดท้ายมันมีอยู่กี่มีเงินเท่าไหร่นี่ส่งไปเขาเรียกว่ามูลค่าถึงเป็นล้านนะเป็นล้านรถถ้าทีนี้เอาไปขายให้คนอื่นขายให้ครูเป็นต้นขายให้ครูเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยหลวงพ่อถึงว่าโอ้มันก็ยากนะส่งในนามชื่อของคนอื่นวันนี้ก็มีโยมโทรหาหลวงพ่ออยู่นะโทรคุยเรื่องรถอยู่คุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างแต่งานที่ในงานเมื่อวันที่14 15 16ที่ที่วัดป่านนท์เพชรนะท่านมีงานหลวงพ่อต้องบอกปากด้วยนะใครจะไปก็ไปก็มีกิจกรรมของเขาอยู่นะต้องเข้าใจก็ระบบคัดกรองนั่นแหละกองอยู่บ้างแต่ปกติถ้าไม่มีโควิดเนี่ยก็คงอุ้ยเยอะหลายคนเลยที่จะไปร่วมงานก็มีการจับสลากบ้างอะไรบ้างมีกิจกรรมอยู่นะต้องเข้าใจนะน้องพ่อยังนิมนต์ครูบาเอ็มมาอยู่นิมนต์น้องพ่อใหญ่อยู่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ตอนวันที่14มีบวชนะท่านบวชตามนั่นก็ท่านไปที่วัดป่านนเพชรนั่นแหละบวชตอนแรกได้ยินมา4รูปนะบวช4รูปของวันที่14นะเขาเรียกว่าวันแห่งความรักเลยซ้ำไปเขาว่าไปมันรักกันวันไหนก็ได้ถ้าจิตไม่ปกติก็เกลียดกันวันไหนก็ได้วันที่15เช้าหลวงพ่อกับฉันเช้าอยู่ที่นั่นวันที่16มันเป็นวันพระวันที่16เป็นวันมาฆบูชาด้วยหลวงพ่อก็เลยต้องอยู่ที่วัดก่อนตอนสายๆหลวงพ่อถึงจะวิ่งไปเนาะวิ่งไปแต่เช้าวันที่15หลวงพ่อรับปากท่านก็ชดเชยก็ถูกต้องแล้วแหละก็ฉลองพระใหม่ด้วยอะไรด้วยเนาะถูกต้องแล้วก็ยืดหยุ่นก็หากันอย่างนั้นแหละมันบังเอิญมาตรงแต่กลางวันวันที่15กลางวันวันที่16หลวงพ่ออยู่นะต้องเข้าใจนะก็เป็นประธานอยู่ตรงนั้นแหละเป็นประธานท่านนิมนต์ท่านให้ความสำคัญแก่เราก็ดีแล้วแหละพระอาจารย์ธงชัยธรรมทโรนะท่านแต่งนะหลวงพ่อด้วยท่านแต่งก่อนที่เป็นหมอลำนะที่ประวัติไปทุรงบ้างอะไรบ้างท่านก็แต่งให้ก็ช่วงหลังก็หลวงพ่อจะก็ยังไปพบกับหมอลำชื่อทวีพรนะดวงทวีพรดวงใจอยู่ที่โน่นอยู่ที่บ้านน้องเม็กตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดระยองเป็นหมอลำรุ่นเก่าเลยนะรุ่นเก่าเลยก็มีพ่อเป็นคนบุรีรัมย์พ่อดมเนาะเป็นคนบุรีรัมย์มีห้องอัดห้องโอ้ยก็พร้อมอยู่นะพร้อมอยู่ประดับประดาก็หลวงพ่อคุ้นเคยลักษณะเหมือนกับห้องส่งไร้สดของหลวงพ่อของเช่นกันหลวงพ่ออาศัยพระเขามาอาศัยพระเขามาประดับจากด้านหลังอะไรลักษณะอันนี้ก็เลยพูดเลยๆไปก็เป็นงานตอนนี้พระอาจารย์มาจันปัญญานิยมกิติโกท่านก็ชมอยู่พระอาจารย์มหาสายันกิติโกนะท่านชม
อยู่ที่นู้นอยู่ที่เมืองสุรินทร์นั่นอยู่ที่บ้านหัวเสืออะเราหัวเสืออะเราตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะหลวงพ่อก็เหมือนกับห่างๆไปนิดหน่อยท่านเวลาหลวงพ่อไม่สบายท่านก็หายามาให้บ้างขอบใจท่านหายาหาหนุนหานี่มาให้หลวงพ่อก็ได้บรรเทาได้บรรเทาจริงๆต้องดูแลรักษานี่แหละสังขารร่างกายเนาะตอนนี้หลวงพ่อก็ถือว่าปกติแต่เมื่อเช้าก็มีผิดปกติบ้างเล็กน้อยบางเล็กน้อยคือหมายถึงว่าก็เกี่ยวกับระบบมันก็เป็นอย่างนี้แหละน้องพ่อว่ามันระบบมันมาเตือนเรามาบอกเราคนที่ได้ยิ่งคนสัตว์ในโลกเกิดขึ้นมานี่จะได้เท่ากันก็ความแก่ความเจ็บความตายนี่เลยได้เท่ากันเลยทรัพย์สินเงินทองก็เป็นธรรมดาคนที่มีนะอย่างน้องพ่อไม่ค่อยมีน้องพ่อไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองก็มาบวชแล้วประพฤติปฏิบัติก็มีญาติโยมเขาก็ช่วยนี่อย่างที่มีกุฏิมีศาลาบ้างอะไรบ้างพอได้พักอาศัยมันให้โอกาสอบอ้าวนะอากาศอบอ้าวพอสมควรหลวงพ่อบอกฝากนะร้อนกายอย่าร้อนใจนะร้อนกายอย่าร้อนใจต้องทำความเข้าใจมันเนาะมีความสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอกายร้อนใจอย่าร้อนต้องหาเหตุผลให้ได้บางทีหลวงพ่อก็โต้ด้วยเหตุผลอยู่นะทั้งวันบางทีถ้าด้วยเหตุผลนะแต่อย่าไปใช้อารมณ์นะใช้อารมณ์ไม่หนุกเลยไม่ใช่เราต้องมีเหตุผลเราขอยิ้มเข้าหากันได้พบกันครึ่งทางอย่างยกตัวอย่างนี่ม้านี่แมวนี่เป็นต้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เลยมันเป็นมาตั้งนานแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเป็นมาตั้งนานแล้วยิ่งอย่างอีกอย่างก็อย่างสัตว์โลกถ้าเป็นสัตว์อย่างพวกม้าพวกอะไรก็เป็นสัตว์คุ้มครองเนาะสัตว์คุ้มครองกฎหมายคุ้มครองเขาทีนี้มันเลี้ยงไม่หวาดไม่ไหวก็มาเอามาปล่อยทิ้งที่วัดนั่นแหละหลวงพ่อก็เลยเป็นพลอยเป็นหลวงพ่อหมาหลวงพ่อแมวไปด้วยอะไรแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดูแลเขาเข้ามาพึ่งพาอาศัยเราตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยนะกี่ชีวิตเนี่ยนี่เขาอยู่ด้วยนี่อยู่ด้วยเนี่ยเขาอยู่ด้วยนี่เขาอยู่ด้วยนี่หลวงพ่ออาศัยตรงนี้เขาไม่ได้รบกวนอะไรนะเขาอาศัยพึ่งพาเราจริงๆเขาพึ่งพาเราอาศัยเราที่สุดของมันก็เป็นอยู่ลักษณะนี้มันบันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราหยุดเขาไว้ไม่ได้หยุดไว้ไม่ได้นะการเวลาหยุดไว้ไม่ได้หรือเราไปบอกหยุดเข็มนาฬิกาไม่ได้มันจะหยุดเวลาได้ไม่การเวลามันเกินจริงชีวิตสรรพสัตว์ต้องแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันแก่ไปอย่างอื่นเขารู้ว่าเขาแก่ไหมล่ะต้นไม้เกิดขึ้นมาก็ยืนอยู่สักพักหนึ่งถ้าสมมติว่าเรานั่นก็เอาแล้วเทนี่ใช่ไหมต้นไม้ปลูกมาไม่รู้กี่ปีจะตัดโค่นก็แป๊บเดียวเท่านั้นแค่อึดใจหนึ่งเป็นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เหมือนกับทางโน้นทางอาจารย์มหาสยามท่านก็เรื่องต้นไม้ท่านก็ถนัดเหมือนกันเนาะปลูกโน่นปลูกนี่หลวงพ่อชอบใจท่านอยู่นะชอบใจท่านตรงที่ว่าเวลาท่านก็มาเยี่ยมหลวงพ่อบ่อยก็เยี่ยมว่าถ้ามีเวลาแต่หลวงพ่อช่วงโควิดเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ไปเหมือนกันนะอย่างทางโน้นทางโรงเรียนพิเศษวันนี้ก็มีคุมประพฤติคุมประพฤติมาตั้งครึ่งร้อยมั้งวันนี้ทั้งประมาณ40-50คนมาบำเพ็ญประโยชน์น้องพ่อก็พบปะกับเขาอยู่ช่วงเช้าหลังจากฉันเสร็จเขาก็เลิกไปตอนเที่ยงนี่แหละเลิกไปตอนเที่ยงก็ได้ยินว่าวันที่21จะมาสักกี่คนก็ไม่รู้เนาะอันนั้นมาอยู่ตั้ง 4-5 วัน21ที่จะถึงนี่นะจริงๆก็อยากเอาวันจันทร์ที่จะถึงวันนี้ที่จะถึงนี่นะแต่มันก็ติดธุระน้องพ่อก็เลยขอยืดเป็นนั้นได้ไหมน้องพ่อว่ายืดไปทั้งพี่ยืดได้ไหมถ้าสมมติไม่ยืดก็ทั้งงานด้วยอะไรทั้งงานแล้วก็วันมาฆะด้วยน้อง
ราก็ติดงานที่นู่นถ้าพูดถึงติดงานแค่นั้นทำงานได้ไม่ได้ได้แต่หลวงพ่อคงไม่ได้อยู่ประจำก็เลยยืดหยุ่นเข้าหากันเนาะได้ยินว่าเอาบรรจันที่เริ่มวันที่21ถึง25นั่นแหละก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะนิมนต์พระท่านมาช่วยงานเหมือนกันเขาอยู่สี่ห้าวันแต่คงรับจำกัดนะรับจำกัดถ้าพูดเรื่องนี้พระยันมาสยันท่านก็เข้าใจเพราะท่านทำงานเรื่องนี้เหมือนกันหลวงพ่อไปสถาบันธัญรักษ์ยังไปทีหลังท่านด้วยซ้ำไปยังไปทีหลังท่านทำงานเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่หลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อก็แต่ทำงานถ้าพูดถึงสังคมเนี่ยทำงานเยอะหลวงพ่อยังดีนะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ไปสอนพิเศษที่อาชีวะไม่ได้ไปที่เทคนิคแล้วก็สอนศีลธรรมก็เลิกแล้วสอนศีลธรรมเมื่อก่อนนี่ก็หลวงพ่อสอนสุดท้ายอยู่ที่บ้านเกาะน้อยตำบลแบงนางอำเภอเมืองนี่แหละก็ไปหลายโรงเรียนเหมือนกันไปหลายโรงเรียนตอนนี้ก็เกษียณแล้วไม่บรรจุต่อแล้วไม่บรรจุหลวงพ่อก็อาศัยนี่แหละอาศัยที่อยู่เป็นปกติธรรมดาอยู่ปกติธรรมดาแต่ก็งานสังคมมันมีแน่แหละมันต้องมีแน่ๆเลยงานสังคมไม่ค่อยขาดหรอกอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังโควิดเวลาไปจัดอยู่ข้างนอกเมื่อตอนจะสิ้นปีนั่นน่ะตอนเมื่อสิ้นปีแล้วดิเดือนก่อนหลวงพ่อก็ยังไป 40-50 คนจัดอยู่นู่นจุดหลังสลากลางก็นิมนต์หลวงพ่อไปก็มันทำงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่มันสัมพันธ์กันอยู่ประมาณลักษณะอย่างโรงเรียนพิเศษก็คงจัดกิจกรรมวันที่14บันแห่งความรักนั่นแหละโรงเรียนพิเศษนะเขาก็นิมนต์หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อคงให้ของสำรวยเขาบ้างอะไรบ้างให้รางวัลเด็กเขาเนาะเด็กก็ได้ว่าเด็กโรงเรียนพิเศษคือเด็กพิการบางคนก็พิการหูบางพิการตาพิการแขนขาบางอวัยวะบางส่วนก็พิการแต่ที่สำคัญคือสมองเลยหลวงพ่อถึงมาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนาะต้องทำความเข้าใจบกพร่องตรงไหนเนี่ยมันบกพร่องอะถ้าสมมติจิตใจพิการจิตใจเน่าเท่านั้นเลยยุ่งเลยถ้าหลวงพ่อจิตเน่าใจเน่ายุ่งเลยใช่ไหมแต่มันดีมันตรงที่จะมาเรามีธรรมะควบคุมไงธรรมะควบคุมต้องทำใจอะบางคนก็บอกโอ้จิตไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มันก็มีสัตว์อย่างตัวอย่างหมาอย่างนี้จริงๆเขาก็ไม่รู้อ่ะเขากวนเราหรอกแต่เราอย่าเอามารบกวนทางจิตเลยก็มันของคู่กันเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเท่านั้นแหละแต่บางทีหลวงพ่อก็ปามอยู่นะมันปามอยู่ตัวที่มันดุก็ปามอยู่มันหลายตัวมันเพิ่มขึ้นมาหลวงพ่อก็ลงทุนเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะยิ่งยกตัวอย่างเราเก่าถึงหมอมาก็ให้ยาฉีดไว้บ้างฉีดไว้บ้างบางทีก็ซื้อนู่นซื้อยามาจากสุรินทร์จากชมพูบุรีจากชมพูบุรีหลวงพ่อจัดคิวไม่ได้จริงๆหลวงพ่อชอบจัดคิวเหมือนกันจัดคิวไปนู่นไปนี่ไม่ได้เวลาหายสบายขึ้นมาหน่อยก็อยากจะทำงานจะทำงานหลวงพ่อทำงานประจำอยู่แล้วยกตัวอย่างเลยตอนตี 3 ตี 4อะไรมาณนั้นก็บอกฝากด้วยนะตี 3 ตี 4เช้าวันเสาร์หลวงพ่อจัดรายการที่ขึ้น FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าตอน9 โมงเสาร์อาทิตย์9 โมงมีทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ9 โมงเช้าถึง10 โมงก็ที่ขึ้นของเทศบาลขึ้น FM 100ท่วนเลยนะ 100.00 100.0 เลยนะFM ขึ้นของเทศบาลมีเสาร์อาทิตย์9 โมงถึง 10 โมงถ้า11 โมงก็วันเสาร์ทีนี้พี่นิรลักษณ์พิทักษ์ด้วยใจที่สวทมหาสารคามใครชมอยู่ชัดเจนไหมชัดเจนดีไหม
พ่อพี่เขียนมาแล้วพ่อพี่เขียนพ่อพี่เขียนติดตามอยู่ยมแม่พันยมแม่พันพ่อพี่เขียนที่บ้านนาเชือกนะบ้านนาเชือกตำบลน้องแปมอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปหลายวันนั่นไม่ได้ไปหลายวันนะได้ยินว่าอยู่เมื่อปากคลองมาจากสกลนครเอามาส่งหลวงพ่อน่าจะเอามาส่งบ้างเนาะเจ้าวัดบางว่างพ่อวิเชียนบอกด้วยนะนี่โยมเขาฝากของมาจากท่านไปโน่นท่านไปทั้งภูพานทั้งสกลนครมาแล้วก็มาฝากของมาหลวงพ่อเลยยังจัดคิวไม่ได้จัดคิวไม่ได้อย่างพรุ่งนี้ก็ง่ายๆก็ติดอยู่โน่นแหละต้องติดอยู่ที่โรงเรียนพิเศษแต่วันงานจริงๆก็คือวันที่14วันที่14ต้องพ่อต้องไปที่14 15ต้องพ่อไปที่นนเพชรที่วัดป่านนเพชรเนาะ15 16ไปที่นนเพชรก่อนนั้นก็มีงานก็งานอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนั่นแหละวันนี้กิจกรรมก็ผ่านไปมาอยู่เช้า9 โมงถึงเที่ยงก็เลิกลากันไปแล้วหมายถึงว่าคุมประพฤตินะวันนี้ยังโอ้โห40 50ชีวิตด้วยกันมาตรงนี้แล้วก็วันนี้มีงานที่ไหนบ้างก็มีงานอยู่แต่หลวงพ่อบางทีก็ใช้พระเนรไปแทนได้อยู่บางงานนะบางงานแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องโควิดพันธุ์ใหม่นี่นะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยหลวงพ่อได้ยินว่าตั้ง3ติดตั้ง300กว่าคนมั้ง300กว่าคนที่กาฬสินธุ์ก็โดนไปโอ้โหโดนไปหลายร้อยหรือเปล่าที่ผ่านมานั่นนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันติดง่ายมันติดง่ายแต่มันก็ไม่ถึงอันตรายหรอกแต่ไม่ถึงว่ามันก็ติดง่ายแต่ใครๆก็ไม่อยากจะติดนะเนาะใครๆก็ไม่อยากจะติดมันทำความเข้าใจอย่างนี้ชีวิตที่มันผูกพันมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตรงนี้จะต้องมาทำความเข้าใจแล้วมันผูกพันมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไม่จริงนะต้องเข้าใจเนาะอย่างวันนี้ก็หลวงพ่อมาพบปะช่วงระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเดี๋ยวจะเดินกลับไปนะเนาะหลวงพ่อเดินย้อนกลับไปที่วัดก่อนนะเดินกลับไปย้อนไปที่วัดก่อนอันนี้เขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มเหมือนกับทางบ้านนาเชียบก็เหมือนกันทำนาที่พ่อวิเชียรดูนะทางนู้นหลายๆคนแอบปางเงียบไปแม่โยมไม่รุนเหมือนกันโยมไม่รุนหลายคนเลยนะหลายคนตาพาดก็ไม่รู้หายไปไหนยังเงียบอยู่คนติดตามก็ทำความเข้าใจชีวิตของแต่ละคนก็มีภารกิจมีหน้าที่มีลักษณะอย่างนี้ก็เท่านั้นแหละทำความเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อเดินมาที่บริเวณวัดแล้วบริเวณทางเข้าวัดอันนี้กระท่อมกระท่อมธรรมสกิจใจมาจากสุรินทร์นั่นนะภายวัดเขาเหมือนกันต้นไม้บางต้นมาจากนู่นสกลนครนะน้องพ่อปัญญาท่านให้มาด้วยกระถางต้นไม้บางต้นอย่างนี้ก็ทำความเข้าใจอันนี้คือทางเข้าวัดทางเข้าวัดตอนนี้ก็โล่งๆหน่อยโล่งๆเพราะว่ามันเขาเดี๋ยวว่าจะเข้าหน้าแรงหน้าร้อนนะเนาะหน้าร้อนก็โล่งๆหน่อยไม่ชุ่มฉ่ำแต่ชุ่มฉ่ำก็ดูทุ่งนานั่นแหละทุ่งนาชุ่มฉ่ำทุ่งนาติดกับวัดก็เลยชาวบ้านก็ทำเขาทำประจำแต่ก่อนน้องพ่อมาก็ไม่เห็นทำถี่อย่างนี้นะมันมีนาปังนะนาปีนาปังนาหนุนนาโอ้ยอย่างเงี้ยน้องพ่อถึงมาเออทำความเข้าใจให้มันลงตัวมีลงตัวนะเอาวันนี้คงพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อก็พบปะมาพอสมควรแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ